เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อใกล้ถึงวันเกิดของผู้นำกองทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีผู้แทนทุกเหล่าทัพตบเท้าเข้าอวยพรกันพรึบพรับเพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นคราวนี้ถึงคิวบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผบ.ตร.วันเกิดตรงกับเสาร์ที่27ธันวาคมนี้เมื่อวานบิ๊กออสเลยอารมณ์ดีสะดือชื่นเปิดห้องพรมนอกยิ้มรับกระเช้าดอกไม้พร้อมคำอวยพรจากผู้แทนเหล่าทัพก่อนจากกันบิ๊กออสฝากขอบคุณถึงผู้นำบิ๊กกองทัพทั้งแจกของที่ระลึกให้ทุกคนและฝากกลับไปให้ใช้กันทั่วหน้าแหล่งข่าวกล่าวว่าของที่ระลึกที่บิ๊กออสมอบให้ไปเป็น power bank ที่ฝากไปพร้อมเสียงกระซิบถึงผู้นำเหล่าทัพเอาไว้ใช้เวลาสำคัญตอนยกหูคุยกันแบตโทรศัพท์มือถือจะได้ไม่หมด